ืองี้ครับคุณผู้ชมในคลิปเขาคือใคร EP 6ของคุณ DY Famous เนี่ยก่อนช่วงการตั้งคำถามว่าหรือ DY กับ Dawi คือคนเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งช่วงหนึ่งครับภายในวิดีโอแต่ผมเนี่ยตัดสินใจตัดมันออกไปเพราะผมคิดว่ามันจะต้องใช้การอธิบายที่ยาวและก็เยอะอยู่พอสมควรครับแล้วมันก็เหมาะมากๆที่จะนำมาทำเป็นคลิปใหญ่คลิปนึงไปเลยดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจแบบเจาะลึกเป็นประเด็นประเด็นไปถึงหัวเรื่องมันจะดูเกี่ยวกับคุณ DY Famous ก็ตามครับแต่พอผมคิดวิเคราะห์ดูแบบลึกๆแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วคุณ DY Famous เนี่ยเป็นแค่เคสตัวอย่างเฉยๆมากกว่าครับซึ่งเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เขาครับที่รับคำนี้แต่ว่าช่อง YouTube อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้รับคำดังกล่าวเช่นเดียวกันใช่ครับผมกำลังพูดถึงคอมเมนต์ที่พูดว่าปลิงนั่นเองบอกก่อนนะครับว่าผมใช้สมองในการทำคลิปนี้นานอยู่พอสมควรถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนค่ายาพาราหรือว่าชานมไข่มุกเนี่ยก็สามารถกดซูเปอร์แตงได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าใครที่กดสมัครสมาชิกครับก็จะรู้เรื่องนี้ดีเพราะผมเนี่ยก็รายงานอยู่ในหลังบ้านอยู่เรื่อยๆนะครับว่าคลิปที่กำลังจะทำอยู่เนี่ยคืออะไรซึ่งคุณเองก็สามารถรับรู้ได้ก่อนใครเช่นกันครับเพียงแค่กดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นครับอ่ะกูขายซะหน่อยสปอนเซอร์ท่านใดสนใจลงโฆษณาก็ทักมาได้นะครับผมยังว่างอยู่เรื่อยๆตอนเนี้ยกระเป๋าแห้งมากจริงบอกเลยย้อนกลับไป2เดือนก่อนครับใต้คอมเมนต์ในคลิปเขาคือใคร EP 6เนี่ยคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะหลั่งไหลเป็นพิเศษนะครับผมเป็นพันคอมเมนต์ด้วยกันพระเจ้าช่วยแต่มี1คอมเมนต์ครับที่ผมสนใจนั่นก็คือคอมเมนต์ของคุณบอสซ่า HDV2 นั่นเองผมฟังคลิปนี้จบแล้วผมอยากให้คุณทำคลิปอธิบายคอนเทนต์เกาะดังวงเล็บปลิง VS คอนเทนต์อธิบายตีความหมายวงเล็บแต่โดนกล่าวหาว่าปลิงได้ไหมครับซึ่งผมก็ตอบไปครับว่าจริงๆมันต้องมีอธิบายอยู่ครับแต่มันจะไปตรงกับคลิปในอนาคตผมเลยเก็บเอาไว้ก่อน EP หน้าเดี๋ยวมีขยายความให้ฟังครับขอบคุณครับซึ่งมันก็คือคลิปที่คุณชมกำลังดูอยู่นี่เองครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับตรงคอมเมนต์อื่นๆที่มาตอบต่อของเขาที่ผมสนใจช่องนี้ครับปลิงครับอันนี้คือบอกใครครับผมไม่ได้ว่านะผมถามคือเขาตอบแล้วก็แท็กชื่อผมในคอมเมนต์คุณบอสซ่า HDV2 คือคุณหมายถึงใครแต่ที่แน่เลยก็คือเขาบอกว่าใครสักคนใน2คนนี้ปลิงถูกไหมครับแล้วช่องคุณลาปิงไหมโอเคอันนี้ชัดเจนครับเขาน่าจะถามผมคือคอมเมนต์อื่นๆที่ตอบคุณบอสซ่า V2 เนี่ยแบบมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยมันก็มีนะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างคอมเมนต์ดังกล่าวก่อนหน้าไหมคุณผู้ชมดูเนี่ยมันทำไมกันนั่นก็เพราะว่านี่แหละครับคือหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าในขณะที่มีคนแยกแยะได้มันก็ยังมีคนอื่นๆครับที่ยังแยกแยะเรื่องนี้ไม่ออกอยู่ดีและแม่งเที่ยวเม้นไปทั่วเหมือนกันฉะนั้นครับผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับคนกลุ่มนี้นั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่เขาคือใครไซส์สตอรี่ในคลิปนี้ครับคู่มือขัดแยกปลิงยูทูบเบอร์ที่มาของปลิงก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันอีกรอบก่อนนะครับคำว่าปลิงหรือว่าปลิงยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคำที่ผมชื่อว่าริเริ่มการใช้จริงๆเนี่ยมาจากเพจข่าวโปรดครับแต่มาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากคลิปของฝากนักกอล์ฟของจันเรศที่ลงไปเมื่อ4ปีก่อนนั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์นั้นครับทำให้คำนี้ถูกผู้คนหยิบมาใช้มากขึ้นและอย่างที่เราเห็นกันครับบางคนเนี่ยแม่งยังใช้ผิดๆถูกๆเลยหรือขั้นที่แย่ที่สุดเลยก็คือคนกลุ่มนั้นครับสูญเสียความคิดในหน่วยประมวลผลภายในสมองตนเองจนไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนคือคลิปปลิงหรือไม่ปลิงกันแน่แท้จริงคืออะไรออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้จะว่าจันเรศนะครับผมเข้าใจเขาเพราะจริงๆแล้วเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันจำแนกหรือว่าแบ่งประเภทโดยการพูดครั้งเดียวแล้วพวกคุณเข้าใจเลยได้ยากมากๆนั่นเองครับก็นั่นแหละเรื่องของจันเรศเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีในอนาคตนะครับอันดับแรกครับเมื่อมีคนถามผมถึงเรื่องต่างๆโดยการจู่หัวข้อใหญ่ๆมา1ข้อแล้วถามว่าผมคิดเห็นอย่างไรผมจะพูดเสมอครับว่าผมตอบไม่ได้มันจะต้องมีเคสตัวอย่างอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเห็นชัดๆก่อนเพราะเราครับไม่สามารถบอกแบบผิวเผินได้ครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าต้องดูเข้าไปถึงแก่นของมันก่อนผมถึงจะพูดได้ไอ้ที่ผมพูดมามันเกี่ยวข้องอะไรกับปลิงหรือปลิงยูทูบเบอร์ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับคือที่ย้อนกลับไปครับครั้งแรกที่ผมจำได้กับการที่คำว่าปลิงถูกนำมาใช้เนี่ยผมจำได้ว่าได้ยินมันจากเพจข่าวปดนี่แหละครับตอนนั้นเขาโพสเกี่ยวกับเรื่องของคุณจิมมี่สุริยะในสมัยที่เขาเนี่ยยังคงทำคลิปรีแอคชั่นอยู่นั่นเองซึ่งปัจจุบันครับถ้าเกิดใครติดตามคุณจิมมี่เนี่ยก็จะรู้ครับว่าเขาเนี่ยได้เปลี่ยนคอนเทนต์ตัวเองหันมาทำแนวอาหารมาที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสำหรับผมแล้วผมถือว่าเขาเป็นคนที่เติบโตแล้วก็ก้าวผ่านจุดเดือดของตัวเองมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับและอย่างที่บอกครับคำว่าปลิงเนี่ยมาฮิตอีกครั้งนึงตอนที่จันเรศทำคลิปของฝากนักกอล์ฟซึ่งภายในคลิปครับจะประกอบไปด้วย6 ชาแนลด้วยกันได้แก่คุณจิมสุริยะ V2 พี่ปลื้ม V อโซพี่
ปริมคุงคุณซีวาร์คุณอีวาวาวและคุณจูโน่ซูเดย์ครับซึ่งจุดร่วมที่ทั้ง6 channel นี้มีเหมือนกันในอดีตเมื่อ4ปีก่อนครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยทำคลิปแนว reaction video นั่นเองเรียกได้ว่าทำเป็นหลักของช่องเลยก็ว่าได้ครับเท่านี้เราก็จะพอตีความได้คร่าวๆเลยนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยปริงยูทูบเบอร์ก็คือคนที่ทำคลิป reaction เป็นหลักนั่นเองแต่การ reaction ครับมันมีหลายแบบแบบที่มีคุณภาพก็มีและแน่นอนครับแบบที่มันไม่มีคุณภาพก็มีเช่นกันในส่วนนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณแยกแยะได้ครับมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเชื่อผมแต่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับอย่างปัจจุบันแต่ละคนที่ผมพูดถึงข้างต้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็มีอย่างคุณจิมมี่สุริยะครับที่ผมบอกส่วนคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยผมเฉยๆครับเพราะเราแต่ละคนก็คงมีเส้นทางของตัวเองที่เลือกเอาไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไปมีมนี้ไม่เคยเก่าพ่อเมาผมไม่ได้เมานะคุณน่ะเมาผมไม่ได้เมาดูซิบอกซิเวลาเท่าไหร่คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นคลิปเก่าเมื่อ4ปีที่แล้วอาร์คเรียวครับคลิปนี้อัพเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่พี่เขาบอกครับมีมนี้ไม่เคยเก่าจริงๆภาพแม่งแตกมากโอเคผมขอผ่านแล้วกันภาพแม่งแตกคู่มือคัดแยกปลิงยูทูบเบอร์มาในส่วนต่อไปกันครับคุณรู้ที่มาที่ไปแล้วเรามาในส่วนของการคัดแยกปลิงกันบ้างครับตามชื่อของมันครับปลิงถูกใช้ขึ้นมาเปรียบเทียบกับการกระทำของคนคนหนึ่งที่จะกระทำสิ่งหนึ่งไม่ได้หากขาดการกระทำของอีกคนหนึ่งพูดง่ายๆครับก็คือคนที่ทำคลิปรีแอคชั่นเนี่ยถ้าไม่มีวิดีโอตั้งต้นเขาก็ทำวิดีโอของตัวเองไม่ได้เหมือนกับปลิงครับที่ถ้าหากไม่มีสัตว์ให้เกาะดูดก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองคือคุณจะหาเอาผมแถก็ได้นะครับแต่เหรียญมันมี2ด้านคุณอาจจะมองว่าปลิงมันแย่เอาแต่ดูดอย่างเดียวแต่จริงๆมันก็มีปลิงที่เขาใช้ในทางการแพทย์นะครับจริงๆที่ผมอยากจะสื่อก็คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมผมเลยคิดว่าเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับเราเลยจะมาจำแนกแบ่งประเภทของปริงออกมากันเลยดีกว่าปริงน้ำดีจริงๆแล้วส่วนตัวผมมองว่าอันดับนี้ไม่ใช่ปริงนะครับแต่ก็ยังคงมีคนบางส่วนที่มองตรงกันข้ามกันและบอกว่ามันคือปริงฉะนั้นผมจะเรียกแทนว่าปริงน้ำดีก็แล้วกันครับปริงน้ำดีครับคือคนที่หยิบนำเรื่องต่างๆอาทิเช่นคลิปวิดีโอมานำเสนอไม่ได้จำกัดแค่การรีแอคชั่นนะครับผมหมายถึงการหยิบเอาคลิปของคนอื่นมาประกอบเป็นวิดีโอของตนเองนั่นเองใจเย็นก่อนครับผมรู้ว่าในข้อนี้มันกว้างมากๆและใช่กูก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ผมเองครับก็มีคอนเทนต์ที่หยิบนำคอนเทนต์หรือวิดีโอของคนอื่นมาประกอบการนำเสนอเช่นเดียวกันครับและใช่ครับในกรณีของคุณบอสซ่า HD ก็เหมือนกันเพราะถ้าหากเราไปดูในช่องของคุณบอสซ่า HD ครับจากการกวาดสายตาคร่าวๆก็พอจะบอกได้ว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเขาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับคอนเทนต์ของคุณพัสโลซะส่วนใหญ่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าครับถ้าหากว่าคุณพัสโลไม่ทำคลิปช่องของคุณบอสซ่าก็ทำคลิปต่อไปไม่ได้เช่นเดียวกันในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ก็อย่างที่ผมจู่หัวไว้ครับว่าปริงน้ำดีคอนเทนต์ของคุณบอสซ่า HD เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์แบบพูดถึงอีสเตอร์เอ็กหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆภายในคลิปของคุณพัสโลซะส่วนใหญ่อะครับไม่ใช่การหยิบคลิปของคุณพัสโลมาเปิดทั้งดุนแล้วก็หัวเราะพูดง่ายๆครับก็คือคนที่มาดูคลิปของคุณบอสซ่า HD เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ดูคลิปต้นฉบับของคุณพอสโลมาก่อนแล้วนั่นเองหรืออาจจะเป็นเพราะด้วยความสนุกของการดูการ์ตูนของคุณพอสโลเนี่ยมันจะสนุกได้ก็ต้องมุกที่ต้องดูเองไม่ใช่การฟังคนอื่นเล่าให้ฟังกรณีนี้ผมเลยมองว่าเป็นในเชิงของการส่งเสริมกันและกันมากกว่าครับผมเลยจัดให้เขาอยู่ในหมวดนี้ซึ่งจริงๆไม่น่าจะเรียกว่าปริงด้วยซ้ำอ้าวแล้วทำไมพี่จัดให้เขาอยู่ในหมวดปริงล่ะครับพี่ไม่รู้ดิให้พวกมึงบางคนสบายใจมั้งแบบมันก็มีบางคนนะครับที่มันไม่ได้อยากได้คำอธิบายแม่งแค่อยากทำตัวเท่ๆด่าคนอื่นว่าปริงเฉยๆเพราะฉะนั้นอ่ะกูสนองให้มึงแล้วนะอารมณ์มันก็เหมือนกับช่อง DY Famous นะครับอ่ะกูกลับมาได้ไง ในเคสของช่อง DY Famous ครับเขามักจะถูกหาว่าเป็นปริงบ่อยมากๆส่วนตัวผมมองว่าเขาจัดอยู่ในหมวดปริงน้ำดีนะครับแทบจะไม่เรียกว่าปริงเพราะสิ่งที่เขาหยิบมานำเสนอบางทีเนี่ยมันก็มีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจแถมบางคลิปครับนี่ดีเลยด้วยซ้ำแต่ติดตรงที่แค่คนนำเสนอนี่แหละที่มันจะมีจริตอะไรบางอย่างที่ทำให้คนดูไม่ชอบส่วนในคลิปที่เขาปริงก็อาจจะมีบ้างครับแต่เราต้องดูเป็นเคสๆไปจะเหมารวมตัวเขาไม่ได้ก็ตามนั้นครับผมมองว่าถ้าจะด่าคุณ DY Famous จริงๆเนี่ยไม่น่าจะใช้คำว่าปริงได้ครับแต่อาจจะเป็นแบบมึงทำไปทำอะไรปริงน้ำจืด
ต่อมาปริงน้ำจืดครับคือปริงขั้นพื้นฐานผมคิดว่าเราน่าจะเห็นปริงชนิดนี้กันอยู่เยอะแล้วก็บ่อยพอสมควรนะครับเพราะมันคือการหยิบนำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอคนอื่นมาประกอบในคลิปตนเองโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรืออะไรอื่นๆเพิ่มเติมเท่าที่ควรมีเพียงแค่การแสดงรีแอคชั่นเท่านั้นข้อดีอย่างเดียวที่ผมพอจะนึกออกและทำให้ปริงน้ำจืดเนี่ยยังมีดีอยู่บ้างครับนั่นก็คือมันทำให้เกิดความรู้สึกร่วมนั่นเองแบบบางคลิปครับเราไม่ได้ขำกับตัวคลิปมันนะแต่เราขำคนที่นั่งรีแอคชั่นกับวิดีโอนั้นตั้งหากอาทิเช่นคลิปนี้ครับแต่พอมีปริงน้ำจืดบวกเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยคุณพอจะเห็นภาพไหมครับมันก็คงมีแหละครับคนที่ขำคลิปขนมปังตกแต่บางทีการที่มีอะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามามันก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกในการรับชมคลิปเข้าไปได้ด้วยครับมันทำให้เกิดความตลกร่วมกันสนุกร่วมกันเศร้าร่วมกันหรือง่ายๆเลยก็คือปริงน้ำจืดเนี่ยมันยังมีโมเมนต์การสร้างความรู้สึกร่วมกันอยู่นั่นเองครับแต่ถามว่าปริงไหมก็ปริงครับแต่แค่มันจะมีในเรื่องของตัวคนแสดงนั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาแสดงดีไหมการตัดต่อเป็นยังไงโดนเส้นเราไหมรีแอคชั่นที่ออกมาทำให้คนดูชอบแล้วสนุกไปด้วยกับเขาไหมอันนี้ก็ต้องเป็นกรณีที่ต้องแบ่งออกไปอีกทีนึงครับและคุณอาจจะไม่เชื่อผมนะครับแต่ว่าคุณซีวพี่ปริมคุงหรืออย่างพี่นนตการเนี่ยผมดูคอนเทนต์เขานะเว้ยอันที่เราดูแล้วมันรู้สึกคลิ้นบ้างก็มีแหละครับแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าหลายๆจังหวะของพวกเขาเนี่ยมันก็โดนเส้นคนดูกลุ่มของเขาจริงๆอันส่วนนี้เขาไม่ได้จ่ายให้ผมพูดนะครับผมพูดตรงๆตามความรู้สึกของผมจริงๆอันนี้ผมพูดคร่าวๆพอครับจริงๆแล้วตัวอย่างของปริมชนิดนี้เนี่ยยังมีอยู่อีกเยอะเลยแต่ที่เหลือผมคิดว่าคุณชมเนี่ยลองไปคิดกันเองดูดีกว่าอ่ะมาอันต่อไปกูบอกเลยอันนี้เด็ดหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรปริงน้ำเน่าปริงน้ำเน่าครับเอาจริงๆมันก็คล้ายๆปริงน้ำจืดนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือแม่งแย่กว่าเยอะเลยนั่นก็คือการหยิบนำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอคนอื่นครับมาประกอบในคอนเทนต์ตัวเองโดยไม่ให้ข้อมูลหรืออะไรอื่นๆเพิ่มเติมและยิ่งไปกว่านั้นครับตัวมันยังไม่สร้างโมเมนต์หรือสร้างความรู้สึกร่วมอีกด้วยอย่างการนำคลิปหนึ่งมาพูดโดยไม่ได้อธิบายหรือใส่อะไรเพิ่มเติมจากวิดีโอแค่พูดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับจนบางครั้งเนี่ยกูบอกตามตรงว่ามันน่าหงุดหงิดนะแบบกูก็เห็นอยู่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นมึงจะพูดย้ำทำไมคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกครับอ่ะงั้นมึงดูนี่ห้ามทำให้คนนี้โกรธนะย้อนกลับไปพันปีที่แล้วนี่ก็คือปืนเลยแหละฮะจบแล้วเหรอครับสั้นเกินคือคุณหาข้อมูลหรือว่าบอกกูสักหน่อยก็ได้ครับว่าไอสิ่งที่เขาทำในคลิปเนี่ยมันคืออะไรนี่มึงเล่นพูดเลยว่ามันกำลังทำอะไรอยู่อะแล้วมันอันตรายยังไงกูงงถ้าโดดลงไปแล้วได้ 10,000 บาทคุณจะกล้าไหมเจ้านายบอกว่าใครที่กล้าโดดเข้าไปเขาจะให้ 10,000 บาทผู้ชายคนนี้ก็รับคำท้าแต่สิ่งที่อยู่ในบ่อน้ำนี่น่ากลัวมากเอาจริงผมว่าบอกสักหน่อยก็ได้ครับว่าไอ้ตัวก้นบ่อเนี่ยมันคือปูถ้าตกลงไปโดนหนีบตูดมันจะเจ็บอะไรแบบพิมพ์ก็นี่มึงเล่นจบเลยง่ายเกินสีหน้าเด็กตอนที่พ่อร้องไห้นี่ฮามากพ่อคนนี้เบื่อมากที่ได้ยินลูกร้องไห้บ่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาคืนเฮ้ยดูคลิปนี้ดิคลิปนี้ฮามากๆบอกตามตรงครับว่านี่คืออีกขั้นหนึ่งของการรีแอคชั่นนั่นก็คือการไม่ต้องรีแอคชั่นครับไม่ต้องแสดงความรู้สึกไม่ต้องให้ข้อมูลไม่ต้องวิเคราะห์ไปหาคลิปยอดวิวเยอะมาใส่แคปชั่นนิดหน่อยแล้วปล่อยให้คนดูคลิปนั่นเองสุดยอดอนาคตผมว่าไม่ต้องพากเองด้วยก็ได้ครับใช้ ChatGPT พากให้มึงไปเลยบอกก่อนนะครับผมไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับคุณมิกรูบิกแต่อย่างไรนะครับแค่ผมบังเอิญเนี่ยหาคลิปตัวอย่างอยู่และคลิปของเขาเนี่ยเข้ามาผ่านตาผมพอดีก็แค่นั้นเองซึ่งผมก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับสำหรับคอนเทนต์รูปแบบปิงน้ำเน่าผมบอกว่าคอนเทนต์นะครับย้ำอีกทีผมไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับคุณมิกรูบิกนะครับและถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในช่องของเขาเนี่ยก็จะพบว่ายังมีคลิปอื่นอีกมากมายครับที่เขาทำแล้วมันให้ข้อมูลดีๆหรือชวนคิดอะไรตามไม่ใช่แค่การเปิดคลิปโง่ๆก็มีเหมือนกันครับส่วนคลิปปิงก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกและยกตัวอย่างไปใจความสำคัญในสิ่งที่ผมจะสื่อเลยก็คือเราไม่สามารถตัดสินคนหนึ่งคนได้จากคลิปเพียงแค่อันเดียวนะครับในกรณีนี้นี่คือ3คลิปผมไม่ได้อยากจะว่าเขาเป็นปริงแบบเหมารวมนะครับแต่ผมจะพูดแค่ว่าไอ้คลิปของเขาที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละมันคือคลิปปริงส่วนที่เดี๋ยวเราต้องดูเป็นเคสไปและไม่ใช่แค่ของคุณมิกซ์รูบิกนะครับคอนเทนต์ของคนอื่นๆที่เราไม่สามารถไปว่าเขาแบบเหมารวมตัวเขาทั้งหมดจากเพียงแค่เขาทำคลิปปริงคลิปเดียวได้ถ้าคลิปไหนเขาไม่ได้ปริงคุณก็จะไปว่าเขาแบบนั้นไม่ได้ครับเหมือนคลเหมือนคลิปของคุณ DY Famous ครับที่บางคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ปิงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีคนหาว่าเขาปิงอยู่ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยอย่างที่ผมบอกครับกรณีคุณ DY เนี่ยถ้าแบบจะเม้นว่าเขาก็ควรจะแบบเม้นประมาณแบบมึงทำอะไรอะไร
าเพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ผมอยากพูดถึงมากๆมันคือการขำหรือตรงกันข้ามกันครับการกั้นขำกับคลิปที่ตลกอยู่แล้วบางคนอาจจะบอกว่าพี่อันนี้น่าจะเป็นปริงน้ำจืดหรือเปล่าเพราะเขาก็มีการแสดงรีแอคชั่นก็จริงครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่ได้แสดงรีแอคชั่นหรือพูดอะไรเยอะขนาดนั้นเอาง่ายๆครับการแสดงของคุณอมน้ำเนี่ยมันดีถึงขั้นที่แบบถ้าคลิปนี้ไม่มีเขาแล้วอ่ะความรู้สึกของคนดูจะขำน้อยลงไหมหรือถามง่ายๆเลยก็คือคนที่ดูคลิปคุณอมน้ำเขาขำที่คลิปหรือขำที่คุณอมน้ำขำคลิปถ้าคำตอบของคุณคือไม่ใช่เนี่ยมึงคือปริงน้ำเน่าครับแบบคุณเก็ตใช่ป่ะคือมึงขำอะไรอ่ะบางทีแบบคลิปมันขำอยู่แล้วแต่มึงกั้นขำแต่มึงขำแล้วกูต้องขำอะไรกูต้องขำคลิปที่ขำหรือขำที่มึงกั้นขำแต่มึงขำเพราะจริงผมคิดว่าคลิปที่มันขำอยู่แล้วมันก็ต้องขำด้วยตัวมันเองเราไม่ได้ขำด้วยคุณอมน้ำกั้นขำและกำลังขำคลิปสี่ปรสิตและสุดท้ายครับปรสิตมันคือสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขั้นสุดต่อจากปริงน้ำเน่านั่นเองในแนวเปรียบเปรยนะครับผมมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หนักยิ่งกว่าปริงแต่เราสามารถจำแนกรายละเอียดของมันออกมาได้ด้วยคำอธิบายที่สั้นมากๆกว่า3ข้อก่อนหน้าครับปรสิตครับคือมึงไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยจริงๆนะครับไม่มีการเรียกชั่นไม่มีการแสดงความรู้สึกหรือพูดบิ้วใดๆทั้งสิ้นแม่งแค่เอาหน้าตัวเองไปแปะในวิดีโอคนอื่นกูเหลือจะเชื่อปริงประเภทที่เรียกว่าปรสิตเนี่ยครับอย่างพี่อมน้ำเนี่ยเขายังพอมีเรียกชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับถึงแม่งจะแบบไม่ได้ส่งผลช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับคนดูอะไรมากมายขนาดนั้นก็ตามแต่ปรสิตนี่คือมึงเอาหัวตัวเองไปแปะแบบโง่ๆในคลิปคนอื่นเลยครับแถมแม่งไม่พูดอะไรด้วยจะบอกว่าเขากำลังเรียกชั่นอยู่ก็ไม่ใช่เพราะผมไม่เห็นเรียกชั่นอะไรเลยอ่ะมึงเห็นปะปรสิตนี่สังเกตได้ง่ายเลยครับหนึ่งก็คือคุณแทบจะไม่เห็นปรสิตเลยถ้าไม่สังเกตดีๆในครั้งแรกคือมึงใส่หน้าตัวเองมาเล็กแบบเล็กมากให้ใครดูแอนแมนหรือไอสัตว์กูถามจริงกับ2ครับคลิปของปรสิตเนี่ยถ้าคุณขอบแล้วเอาส่วนที่เป็นหน้าของเขาออกไปแล้วใจความหลักในวิดีโอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนั่นแหละครับแม่งปรสิตแบบคุณเห็นคลิปนี้ป่ะถ้าแบบคุณไม่ได้สนใจไอคนที่มันเป็นอยู่ข้างล่างอ่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรมันเหมือนเป็นคนดูกับคุณแล้วมันไม่ได้แสดงรีแอคชั่นอะไรเลยถ้าคุณขอบมันออกไปสิ่งที่คุณดูจริงก็คือคลิปแล้วมันยังคงเป็นคลิปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีมึงก็ได้จริงกูบอกตามตรงแล้วผมไม่อยากเชื่อนะครับว่าคนระดับมิสเตอร์บีสต์เนี่ยจะเป็นปรสิตได้บอกตามตรงว่าผมเสียใจจริงๆครับขนาดชื่อ channel มึงยังปิงคนอื่นนะคิดดูกูว่าแล้วครับยังน้อยเป็นปรสิตใช้ชื่อมิสเตอร์บีสต์แล้วมึงก็ไปดูคลิปมิสเตอร์บีสต์หน่อยก็ได้สรุปง่ายๆอีกทีนะครับปริงน้ำดีก็คือการหยิบนำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอคนอื่นมาประกอบการพูดหรือเล่าเรื่องและอาจจะมีการเพิ่มข้อมูลความรู้ที่ในคลิปต้นฉบับแรกไม่ได้นำเสนอเพิ่มเข้าไปสังเกตได้จากวิดีโอที่ออกมาดูแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการรีแอคชั่นนั่งขำเฉยๆนั่นเองครับจนทำให้ปริงหมวดนี้แทบจะไม่ได้ถูกนับว่าเป็นปริงในซ้ำแต่คนบางกลุ่มก็ยังเห็นต่างฉะนั้นเพื่อให้เป็นกลางผมเลยจัดให้มันอยู่ในหมวดปริงน้ำดีซึ่งปริงน้ำดีเองครับก็มีอยู่เยอะมากๆในปัจจุบันเชื่อผมครับถ้าอย่างการหยิบนำคอนเทนต์หรือวิดีโอของคนอื่นมาประกอบในคอนเทนต์ตัวเองโดยไม่ได้ให้ข้อมูลหรืออะไรอื่นๆเพิ่มเติมเท่าที่ควรมีเพียงการแสดงรีแอคชั่นเท่านั้นข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือมันทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันครับที่บางคลิปเราไม่ได้ขำแต่เรากลับขำตามเพราะคนที่มานั่งรีแอคชั่นอยู่กำลังขำกับคลิปวิดีโอนั้นมันยังมีความตลกร่วมกันความสนุกร่วมกันความเศร้าร่วมกันหรือง่ายเลยก็คือปริงน้ำจืดมันยังมีโมเมนต์การสร้างความรู้สึกร่วมกันอยู่นั่นเองครับปริงน้ำเน่าคล้ายๆปริงน้ำจืดครับแต่แย่กว่าคือการหยิบนำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอของคนอื่นมาประกอบในคอนเทนต์ตัวเองโดยไม่ได้ให้ข้อมูลหรืออะไรอื่นเพิ่มเติมตรงกันข้ามกันครับมันยังไม่สร้างโมเมนต์หรือความรู้สึกร่วมอย่างการนำคลิปหนึ่งมาพูดโดยไม่ได้อธิบายหรือใส่อะไรเพิ่มเติมจากวิดีโอแค่พูดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรืออย่างแย่เลยก็คือการขำหรือการกั้นขำคลิปที่ตลกอยู่แล้วซึ่งมันทำให้คนที่ดูคลิปนี้เขาอาจจะขำที่ตัวคลิปครับไม่ได้ขำคนที่กำลังกั้นขำอยู่นั่นเองและสุดท้ายปรสิตครับคือมึงไม่ทำเลยสรุปจบครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นครับว่าคอนเทนต์ในปัจจุบันของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากขนาดไหนทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับแม้แต่ปิงเองก็ตามผมอยากให้คุณผู้ชมรู้ครับและแยกแยะออกก็แค่นั้นเองไม่มีความจำเป็นครับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปเม้นในคลิปคนอื่นว่าเป็นปิงโอ้ยคลิปนี้แม่งปิงว่ะพี่แม่งปิงว่ะเพราะจริงผมคิดว่าคนที่ทำคลิปแบบนี้เขาก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วครับและผมไม่สนับสนุนให้ไปเม้นโจมตีคนอื่นนะครับแค่คุณดูและรู้ไว้ก็พอส่วนถ้าใครทำคลิปปิงแบบที่เป็นปิงมากเกินไปจนน่าเกลียดอันนี้เราก็ต้องมาคุยกันอีกที
นึงครับอารมณ์เหมือนคลิปคุณดีวายเฟมัสนะครับอ่ะกูกลับมาอีกแล้วเหี้ยคุณเมนว่าเขาปิงไปก็เท่านั้นผมว่ามันไม่ได้อะไรครับฉะนั้นคุณรู้เอาไว้กับใจแล้วเลือกตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ตัวคุณเองดีกว่าครับผมห้ามอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วได้ข่าวว่าล่าสุดนี่ประกาศยุติการทำช่องอย่างเป็นทางการไปแล้วนี่ครับไม่รู้ว่าส่งไม้ต่อให้ใครอะไรยังไงแต่คลิปล่าสุดที่ลงเนี่ยเสียงยังดูคุ้นๆอยู่เลยนะครับแล้วสรุปหยุดทำช่องหรืออะไรยังไงกูงงผมไม่รู้เขาวางแผนจะทำอะไรอยู่นะครับบอกได้แค่ว่าผมยังติดตามเขาอยู่เสมอว่าแต่วิธีการประกาศหยุดทำช่องแล้วกลับมาทำใหม่นี่กูว่ามันคุ้นๆยังไงชะกลนะมึงว่าขอย้ำผู้ความชัดเจนอีกทีนะครับผู้ชมที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้คุณผู้ชมว่าคลิปในปัจจุบันนี้เนี่ยมันพัฒนาไปเยอะขนาดไหนแล้วและคลิปแบบไหนปลิงหรือไม่ปลิงกันบ้างแล้วถ้ามันปลิงเนี่ยมันคือปลิงแบบไหนแค่นั้นเองครับผมไม่ได้มีความต้องการที่จะโจมตีใครนะครับและอย่างที่ผมยกตัวอย่างคนข้างต้นในคลิปนี้มาทั้งพี่ปลื้มวีอาโซคุณซีวาร์ดพี่นนทการคุณจิมมี่คุณมิกรูบิกคุณอมน้ำหรือแม้แต่มิสเตอร์บีทเนี่ยครับผมไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับเขาเลยนะครับและอย่างที่บอกบางคนบอกก็ชอบดูคลิปของเขาด้วยซ้ำถ้าจะติดผมก็คงติดแค่คอมเมนต์ของคนบางกลุ่มเนี่ยครับที่ชอบเม้นว่าคนนู้นปิงคนนี้ปิงไอ้ส่วนนี้แหละครับผมเชื่อว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็คงมีความชอบในการรับชมที่แตกต่างกันออกไปในส่วนนี้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าอะไรคุณผู้ชมนะครับและผมเชื่อว่าคนทำสื่อในนั้นเองก็คงรู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ชอบดูเขาก็แค่ไม่ต้องดูแค่นั้นเองครับและอย่าเที่ยวไปเม้นด่าเขาแล้วบอกว่ามาจากช่องต่อเม้งเชียวนะครับผมไม่ได้สนับสนุนและที่สำคัญเลยก็คือกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำมึงเป็นใครก่อนก็ประมาณนี้ครับก็นั่นแหละครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประชุมในทีนี้นะครับหรือผู้ชมเห็นต่างในข้อใดๆบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปได้พูดคุยได้เปลี่ยนกันได้ครับและเหมือนเดิมครับผู้ชมสามารถกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้คลิปนี้กูพูดบ่อยเกินเฮียกูจนแหละในคัฟเวอร์ใคร EP 7จะเป็นใครรอติดตามต่อไปในอนาคตและอย่าที่ผมบอกผู้ชมคนที่กดสมัครสมาชิกจะรู้ก่อนใครแต่สำหรับเขาคือใครไซส์สตอรี่ในคลิปนี้สวัสดีครับอ้าวพี่แล้วอย่างที่พี่ต่อแมงนะทำคลิปคล้ายๆจันเรสนี่นับว่าเป็นปิงไหมครับพี่อันนี้ก็น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไว้คุยกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับอยู่กับผมลุงแมวแล้วก็จะมาประกาศขายช่องนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปประกาศแยกย้ายกันไปนะครับวันนี้เราก็ถึงจุดที่ต้องขายช่องเพื่อหาเงินกันแล้วนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีการทำ YouTube ก็ไม่ได้เงินเท่าที่ควรนะครับใครที่สนใจจะซื้อช่อง YouTube ของลุงแมวเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดต่อไปนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าภายในช่องเนี่ยก็มีคลิปที่ยอดวิวดีในระดับนึงเลยนะครับเอาไปสานต่อได้เลยง่ายๆนะแล้วแถมเขาเรียกว่าโลโก้ให้ด้วยอะไรแบบนี้เอาโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วต้องการจะซื้อช่องแมวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผม